สวัสดีค่ะอาจารย์นุชผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรนุชฉายสิริโชติอาจารย์บีอาจารย์บุษราคำศรีดาเหลืองจากหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการโรงเรียนการเรียนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรกันดีครับวันนี้เป็นในส่วนของสโคนหรือสคอนมีลักษณะคล้ายๆเค้กก้อนแข็งๆแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในกลุ่มของควิกเบรดขนมปังอย่างเร็วขึ้นฟูจากพวกเบกกิ้งโซดาหรือผงฟูนะคะมีที่มามาจากแถบสกอตแลนด์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำเริ่มแรกเราจะทำ อะไรก่อนดีคะอาจารย์นุชคะเราจะเอาส่วนของเหลวนะคะแช่รวมกันก่อนนะคะเพื่อลูกเกดจะได้มีระยะเวลาในการดูดของเหลวนะคะก็จะเอาไข่ค่ะนะคะของเหลวทั้งหมดเลยเทรวมกันนะคะมีวิปปิ้งครีมค่ะนมสดน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือในส่วนของเกลือถ้าเราใช้เนยชนิดเค็มอะค่ะอาจจะตัดเกลือออกได้นะคะนะคะแล้วก็คนผสมกันจากนั้นเติมส่วนของลูกเกดค่ะลงไปนะคะพักเอาไว้แล้วก็จะมาดูในส่วนของของแห้งในส่วนของแห้งเนี่ยเราจะเอาแป้งกับผงฟูค่ะผสมรวมกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอา2ตัวนี้ไปร่อนเพื่อให้ส่วนผสมกระจายตัวดีจากนั้นเนี่ยเราจะเอาส่วนของเนยผสมลงไปกับแป้งนะคะข้อควรระวังของอันนี้คือพยายามอย่าให้เนยมันละลายนะคะอาจจะต้องทำในที่เย็นหน่อยพยายามเคล้าส่วนของเนยกับส่วนของแป้งค่ะจนมีลักษณะเป็นเม็ดล้วนๆนะคะเราจะมีอุปกรณ์อีกตัวนึงที่ช่วยนะคะนี่คือ Pastry Blender ภาษาไทยเราใช้คำว่าที่ตัดเนยมันก็จะมีลักษณะเป็นซี่ๆถ้าตามที่ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเมื่อเราหั่นลงไปมันก็จะสามารถตัดเนยครั้งหนึ่งได้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะพยายามเอาเนยไปคลุกกับแป้งค่ะจนกระทั่งมีลักษณะล้วนๆ นะคะสังเกตใช้คำว่า crumble นะคะค่ะพยายามให้แป้งอะค่ะไปหุ้มเนยเป็นเม็ดร่วนๆเล็กๆจากนั้นถ้าเราได้เม็ดล้วนๆแล้วเราจะใส่ส่วนของเหลวลงไปค่ะขณะเทของเหลวก็ค่อยๆให้แป้งเขาได้ดูดน้ำค่ะค่อยๆทยอยใส่แล้วก็ถ้าอากาศที่เราทำอะค่ะค่อนข้างร้อนส่วนผสมที่เป็นของเหลวค่ะจำเป็นที่จะต้องเย็นนะคะพยายามอย่าให้เนยละลายหรือเหลวมากเมื่อมันเริ่มรวมเป็นก้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้พายค่ะช่วยตะล่อมนะคะหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยค่ะจะเห็นว่าส่วนของเหลวมันน้อยมากต้องมีระยะเวลาให้แป้งเขาได้ดูดน้ำนะคะก็จะมีการพักก่อนนะคะประมาณสัก30นาทีเดี๋ยวเราพักในตู้เย็นเสร็จเรียบร้อยเราจะเอามันมาเอาไอ้เจ้าก้อนแป้งเนี้ยมารีดค่ะให้มีความหนาประมาณสัก2เซนเราก็จะใช้เฉพาะปลายนิ้วนะคะกวาดตะล่อมแป้งนะคะอย่าใช้อุ้งมือนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าที่อุ้งมือค่ะมันมีความร้อนเยอะนะคะโอกาสที่เนยจะละลายอะค่ะจะเยอะค่ะเมื่อมันได้เป็นก้อนแบบนี้แล้วนะคะจะเห็นว่าไม่ใช่เป็นก้อนที่เนียนจนเกินไปนะคะเราก็จะแรปแล้วก็เอาเข้าแช่ตู้เย็นประมาณ30นาทีค่ะในส่วนของการรีดนะคะบางคนอาจจะรีดบนโต๊ะเลยก็ได้นะคะหรือว่า
ถ้าเกิดกลัวว่าเนยในส่วนผสมจะมีการละลายนะคะเพราะว่าบ้านเราอากาศค่อนข้างที่จะอุ่นนะคะเราก็จะใช้เป็นกระดาษลอกลายใช้2แผ่นนะคะช่วยในการขึ้นรูปนะคะเราจะใช้เป็นแป้งนวลค่ะนะคะพยายามจับให้มีลักษณะที่หน้าค่อนข้างเรียบหน่อยนะคะเป็นก้อนนะคะแล้วก็แป้งนวลโรยด้านบนค่ะบางๆนะคะทาที่กระดาษด้วยถ้ากลัวว่ามันจะติดกับตัวส่วนผสมนะคะจากนั้นเราจะใช้ไม้ครึ่งแป้งกลิ้งนะคะแต่ว่าเวลากลิ้งนะคะจะเห็นว่ามีขอบอยู่อย่ากลิ้งให้ตกขอบนะคะเราก็จะรีดให้มีความหนาบางใกล้เคียงกันนะคะเดี๋ยวเราอาจจะแอบดูนิดนึงว่าเขาสูงประมาณสัก2เซนอย่าสูงมากค่ะเพราะว่าในส่วนผสมของเรามีผงฟูผงฟูจะทำงานเมื่อถูกความร้อนนะคะแล้วมันก็จะทำให้ขนมเราดีดตัวขึ้นความสูงประมาณนี้นะคะ2เซนนะคะถ้าเราขึ้นรูปเลยมันก็จะนิ่มเกินไปด้านข้างก็อาจจะยุบตัวลงนะคะดังนั้นเนี่ยยังไงก็ตามอาจจะเอามันไปแช่ตู้เย็นหรือบางคนอาจจะฟีดข้ามคืนเลยก็ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะวางบนฐานเนาะเพื่อให้หน้าขนมเขาเรียบขึ้นนะคะแล้วเราก็เอาไปแช่เย็นนะคะประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมมีลักษณะที่แข็งอยู่ตัวขึ้นค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าตู้ฟีดนะคะ1ชั่วโมงนะคะก็จะได้ระยะเวลาของการที่เราเอาขนมอะค่ะไปพักให้เซตตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปขนมกันแล้วกันนะคะค่ะก่อนที่เราจะขึ้นรูปขนมนะคะเรามาดูว่าในส่วนของการเตรียมพิมพ์หรือถาดที่เราจะใช้นะคะวันนี้พอดีเป็นถาดเหล็กนะคะเราก็จะใช้เป็นแผ่นรองนะคะเป็นแผ่นเคลือบซิลิโคนค่ะแบบที่เป็นฟู้ดเกรดนะคะหรือว่าจะทาเนยเฉยๆก็ได้นะคะแต่ต้องทาให้ทั่วหรือจะทาเนยแล้ววางเป็นตัวซิลิโคนเปเปอร์ก็ได้นะคะค่ะตัวนี้ฟีดมาแล้วนะคะนี่เราขึ้นรูปโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าพิมพ์กดคุกกี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้วงกลมนะคะประมาณสัก 5-6 เซนนะคะตัวนี้เนี่ยเวลาเราทำค่ะก็เหมือนเดิมมีแป้งนวลช่วยในการขึ้นรูปนะคะคลุกนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรากลับก้อนแป้งนะคะทาทั้งสองฝั่งค่ะนะคะแล้วเราก็กดลงไปตั้งไอ้ตัวพิมพ์กดอะค่ะให้ตรงๆนะคะเพื่อที่สโคนที่ได้ออกมาค่ะมันจะตั้งตรงขึ้นนะคะลักษณะของมันก็จะเห็นว่าด้านข้างจะมีชั้นเกิดขึ้นนะคะวางห่างกันประมาณ1นิ้วค่ะนะคะอย่าลืมว่าเราจะต้องคลุกนวลด้วยพยายามจับให้เขามีลักษณะที่ตั้งตรงค่ะเวลาอบออกมาจะได้ฟูจากนั้นเดี๋ยวเราจะทาเอ็กวอชนะคะนะคะถ้ามีแป้งนวลค่ะปัดแป้งนวลออกก่อนนะคะทาเอ็กวอชอย่าให้เยิ้มลงมาข้างล่างนะคะไม่งั้นเนี่ยรอยแตกที่เราเห็นเป็นชั้นๆนะคะมันอาจจะมีลักษณะที่กระด้างแล้วก็การเกิดชั้นจะไม่ค่อยได้เห็นนะคะเวลาเราทาเอกวอชค่ะจุ่มแล้วก็รีดออกทาบางๆแค่ผิวหน้านะคะตัวเอกวอชเองมีส่วนของไข่ดังนั้นเนี่ยเป็นตัวนึงที่ทำให้เกิดความเงาขึ้นนะคะซึ่งมาจากปฏิกิริยาพวกเมลานนะคะเพราะว่าในไข่ในนมก็มีโปรตีนนะคะเมื่อเขาถูกความร้อนเขาก็จะเกิดสีเกิดขึ้นนะคะก็เป็นตัวหนึ่งในการเช็คสุกของตัวขนมเราด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปอบสัก 15-18 นาทีนะคะในส่วนนี้จะเป็นส่วนของการวอร์มเตานะคะให้ได้อุณหภูมิตามที่เราต้องการสำหรับสะโพกเราจะอบที่อุณหภูมิ180นะคะแล้วก็เลื่อนตัวเลขจนได้180เราจะใช้ระดับไฟที่ประมาณเบอร์6นะคะแล้วก็ระดับไฟบกหน้าก็จะประมาณเบอร์6เช่นกันนะคะส่วนความร้อนด้านล่างจะต่างกันอยู่ประมาณ 2-3 ระดับนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ไฟล่างประมาณเบอร์3นะคะเราจะใช้ระยะเวลาในการอบประมาณ15นาทีนะคะ
ค่ะหลังจากที่อบสุกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่าบริเวณที่อยู่ด้านบนถ้ายังไม่ค่อยสีเข้มมากเราอาจจะทาเอกวอชอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อบอีกประมาณสัก 2-3 นาทีนะคะให้ไข่สุกจนสีมันเกิดสีขึ้นแต่ว่าด้านข้างจะเห็นว่ามันมีรอยแยกๆนะคะแล้วก็แป้งเราขุ่นแล้วนะคะหลังจากที่สุกเรียบร้อยเราจะแซะขึ้นไว้บนตะแกรงนะคะเพื่อไม่ให้ก้นขนมมาค่ะแฉะแล้วก็ขนมเราจะได้ไวขึ้นนะคะพอมันเย็นแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาสโคนที่ได้ไปจัดเสิร์ฟนะคะ